สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบีบหัวใจทารก27วันติดโควิดแม้สุดห่วงโซเชียลแห่ส่งกำลังใจวันที่8กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งโพสต์คลิปซึ่งเป็นภาพที่เห็นแล้วรู้สึกบีบหัวใจเป็นอย่างมากเพราะเป็นภาพที่เผยให้เห็นช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานำรถโรงพยาบาลมาที่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ตำบลหนองยะขาวอำเภอศรีคิ้วเพื่อรับตัวทารกวัย27วันที่ติดเชื้อโควิดจากยายที่เป็นคนเลี้ยงดูเพื่อไปดูแลรักษาที่โรงพยาบาลศรีคิ้วซึ่งได้มีการขึงเชือกกั้นพื้นที่ไม่ให้ชาวบ้านหรือเจ้าหน้าที่เข้าไปในเขตบ้านพักเพื่อป้องกันการติดเชื้อโดยเจ้าหน้าที่ต้องสวมใส่ชุด PPE ป้องกันเชื้ออย่างดีมารับสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็กอ่อนจากแม่ก่อนจะรับทารกน้อยจากอ้อมกอดของคนเป็นแม่ซึ่งก็มีความกังวลใจและห่วงใยลูกเป็นอย่างมากแต่ยังไม่สามารถติดตามไปดูแลลูกน้อยได้เพราะแม้ว่าจะไปตรวจหาเชื้อแล้วผลตรวจสอบออกมาเป็นลบแต่ยังต้องกักตัวที่บ้านก่อน14วันและทางโรงพยาบาลศรีคิ้วจะเข้ามาตรวจซ้ำอีกครั้งเมื่อผ่านไป7วันแล้วส่วนทารกน้อยหลังจากรับตัวไปแล้วจะมีคุณยายที่ติดเชื้อโควิดก่อนหน้านี้คอยช่วยดูแลร่วมกับหมอและพยาบาลอีกแรงที่โรงพยาบาลศรีคิ้วซึ่งทุกคนที่เห็นคลิปดังกล่าวต่างรู้สึกสงสารที่เด็กทารกอายุยังไม่ถึง1เดือนกลับต้องมาติดเชื้อโควิดโดยไม่รู้ตัวพร้อมกันนี้โซเชียลมีเดียยังได้ส่งกำลังใจให้กับทารกน้อยและทุกคนในครอบครัวนี้ให้ปลอดภัยและหายจากโควิดโดยเร็วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ